ไปทำงานต่อทันทีนะครับนะฮะและระดับน้ำจะลดหรือไม่ลดนะครับสภาพอากาศก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับกับทางท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณวันชัยศักดิ์อุดมชัยนะครับท่านอธิบดีอยู่ในสายแล้วนะครับไปตรวจสอบกันครับว่าสภาพอากาศเชียงรายวันนี้จะเป็นใจให้กับเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการหรือไม่นะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมครับสภาพอากาศเอาที่เชียงรายหรือว่าพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยนะครับท่านสภาพอากาศวันนี้มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นบ้างไหมครับครับในขณะนี้จริงๆถ้าโดยสภาพทั่วไปตอนนี้มันเริ่มเบาลงนะครับฝนนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศแถวเชียงใหม่เชียงรายนี่ฝนเริ่มเบาลงแต่ยังไม่หมดครับจะเป็นกลุ่มฝนเล็กๆนะครับคือตกหยุดเป็นฝนอยู่ในเกณฑ์คือไม่ใช่ฝนหนักนะครับครับแต่ยังมีตกอยู่เป็นระยะนะครับครับประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้จะมีฝนลักษณะแบบนี้ต่อไปอีกหลายวันนะครับท่านอธิบดีเราคาดว่ามันยังคงมีอยู่บ้างเพียงแต่ว่าฝนที่จะค่อยๆลดลงไปโดยเฉพาะพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะเริ่มห่างไปนะครับอาจจะมีช่วงบางเวลาที่เห็นแดดบ้างอะไรเงี้ยนะครับพรุ่งนี้มะรืนนี้ฝนน่าจะค่อยๆน้อยลงครับผมคือวันนี้ก็คือจริงๆวันนี้ก็เริ่มลดลงแล้วเพียงแต่ว่ามันยังคงมีอยู่บ้างนะครับเพราะว่าฝนจริงๆในฤดูฝนมันก็เข้ามาถึงกับขาดหายไปทีเดียวในตลอดบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขาแต่ภาคเหนือนะครับครับครับแสดงว่าตั้งแต่วันนี้น่าจะค่อยๆลดลงกว่าเมื่อวานพูดอย่างนั้นได้ไหมครับท่านอธิบดีก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะจริงๆเมื่อวานถ้าเราคลิกจากเรดาร์ตรวจอากาศเวลาเดียวกันที่แถวๆพรมแดนไทยเมียนมาตรงแถวแม่สายเนี่ยมีฝนเยอะกว่านี้นะครับแต่ตอนเช้านี่กลุ่มฝนเริ่มกระจายออกเริ่มเล็กลงแต่เมื่อวานตอนเย็นหายไปพักหนึ่งแล้วกลับมาอีกนะครับก็จะเป็นลักษณะกลุ่มฝนที่มันเคลื่อนผ่านเข้ามาเป็นระยะครับเมื่อสักครู่ท่านอธิบดีบอกว่าช่วงเมื่อวานในช่วงบ่ายเย็นเนี่ยมันหายไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกรอบวันนี้ดูจากกลุ่มฝนตอนเมฆตอนนี้ในบริเวณแถวแม่สายเชียงรายดูจางลงกว่าเมื่อวานใช่ไหมครับท่านอธิบดีครับในวันนี้จะดูเบาบางลงไปงนะครับตัวจางลงไปครับแต่ก็ยังโดยเฉพาะจุดพรมแดนไทยเมียนมานี่ยังพบกลุ่มฝนอยู่เล็กๆอยู่นะครับเป็นก้อนเล็กๆอยู่ก็คือบริเวณนั้นเป็นลมบริเวณที่ลมจากลมฤดูฝนเนี่ยปะทะเข้าเขานะครับแล้วยกตัวเป็นเมฆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังคงมีฝนอยู่ได้แต่ก็จะไม่รุนแรงขึ้นไปกว่านี้แล้วครับไม่หนักไปกว่านี้นะท่านอธิบดีฝนที่ตกในช่วงนี้เนี่ยนะฮะเป็นอิทธิพลจากพายุอะไรหรือเปล่าท่านหรือว่ามันเกิดจากในช่วงฤดูฝนของมันตามธรรมชาตินะครับก็เป็นฝนตามธรรมชาติครับเพราะขณะนี้รอบบ้านเราใกล้ๆรัศมี1,000 กิโลเมตรไม่มีพายุอะไรก่อตัวขึ้นเลยนะครับครับก็เป็นฝนจากร่องมรสุมที่อยู่ที่จีนกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมประจำฤดูที่เอาความชื้นจากทะเลเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะธรรมชาติครับครับครับการปฏิบัติการที่ถ้ำหลวงเจ้าหน้าที่หรือว่าทางกรมอุตุเองมีการประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศทางกรมอุตุมีการเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคอะไรบ้างไหมครับท่านอธิบดีครับครับขณะนี้เราอย่างสถานีเรดาร์ที่เชียงรายเราก็สั่งให้ตรวจอยู่ทุกชั่วโมงนะครับครับก็ประสานปกติก็ประสานทางจังหวัดทางผู้ว่าท่านอยู่แล้วให้ข้อมูลเข้าไปนะครับครับก็เราเป็นท่านอธิบดีครับครับผมยังอยู่ในการท่านครับมีการประสานข้อมูลกันตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทางจังหวัดผ่านทางผู้ส่งให้ผู้ว่าผ่านทางจังหวัดอยู่แล้วนะครับครับเพราะว่าเรามีการตรวจอากาศแล้วก็ส่งข้อมูลให้เป็นประจำทุกชั่วโมงอยู่แล้วครับครับขอบคุณท่านอธิบดีนะครับครับขอบคุณครับคุณวันชัยศักดิ์อุดมชัยท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านยืนยันว่าดูจากเรดาร์แล้วฟ้าฝนดูเมฆฝนกลุ่มฝนที่บริเวณแม่สายชายแดนไทยพม่าถ้าดูเมื่อวานดูหนาแน่นกว่าวันนี้ช่วงบ่ายๆเย็นๆตอนที่เราคุยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าฝนซาเม็ดลงตอนนั้นเราใจชื้นตอนนั้นกลุ่มเมฆฝนก็น้อยลงแต่ว่ากลับมาอีกครั้งในช่วงค่ำแต่วันนี้ท่านบอกว่าไม่น่าจะหนักไปกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้มะรืนนี้น่าจะค่อยๆจางลงแต่ไม่ได้หมดไปนะจะยังคงมีฝนอยู่นะครับท่านใช้คำว่าอาจจะพอเห็นแสงแดดอยู่บ้างนะครับในวันพรุ่งนี้